ใครที่กําลังงงไว้ทำไมบางครั้งเนี่ยโคช้ชการาฟมันถึงไปแบบนี้เลยล่ะมันไม่สนใจแนวต้านพวกนี้แนวต้านพวกนี้เลยนะครับคําตอบก็คือว่ามันมีข้อมูลในส่วนของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับทีนี้คําถามคือวอลลุ่มในแท่งเทียมันคืออะไรนะครับแล้วเราสามารถใช้มันในการเข้าเทรดทําอย่างไรบ้างต้องมองอย่างไรในคลิปนี้ผมมาสอนให้นะครับคาถามแรกเลยนะครับอันนี้คือคําถามง่ายๆระหว่างแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3คําถามของผมคือแท่งไหน มีวอลลุ่มเยอะที่สุดครับให้เวลาคิดประมาณ5ปีคำตอบคือแท่งที่1นนั่นเองนะครับทำไมถึงวอลลุ่มเยอะครับเราสังเกตดูนะเวลาราคามันวิ่งเป็นแท่งใหญ่แบบนี้มันบ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่ามีแรงซื้อแรงขายเยอะวอลลุ่มมันเยอะมากก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งต่อได้นะครับบางครั้งให้เราสังเกตเลยย้อนกลับไปดูในกราฟนะครับสมมติมีแนวต้านอยู่แล้วราคาไปแบบนี้ครับ ปิดต่ำกว่านวต้านแต่แท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นได้ยาวโดยไม่สนใจนาวต้านตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีวอลลุ่มในแท่งเทียนสูงนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับที่ผมเอามาให้ดูตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่สนใจนาวต้านตรงนี้ไม่สนใจนาวต้านตรงนี้เพราะอะไรครับคอนเซป t นี้คือคอนเซปที่ดีมากนะครับเอาดูตรงนี้ก่อนย้อนกลับมาถ้าผมปิดให้หมดเลยนะปิดตรงนี้ให้หมดเราจะเห็นจุดเริ่มต้นของราคาครับว่ามันเริ่มวิ่งขึ้นตั้งแต่ตรงไหนครับตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมหรือตรงนี้ครับ คำตอบคือตรงนี้ทําไมครับเราสังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับสองแท่งก่อนหน้าอันนี้คือแค่เทียบกับสองแท่งก่อนหน้านะแต่ถ้าเรามาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดเลยเอาแค่ตรงนี้พอตั้งแต่ราคามันเริ่มอยู่ในกรอบนะครับจะเห็นว่าชุดนี้ขนาดแท่งเทียนของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าใหญ่กว่าทุกแท่งเลยนั่นเองเราดูที่ขนาดนะซูมเข้าไปครับนี่แท่งนี้ใหญ่สุดถือว่าอะไรถือว่าตอนเนี้ มันมีแรงซื้อมากแล้วนะครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะไปแบบนี้ไล่เลยครับนี่คือวิธีการสังเกตในวอล,ลุ่มเหมือนกันเลยครับย้อนกลับมาถ้าเราดูแท่งนี้นะก็จะเห็นว่าแนวรับตรงเนี้ยราคาไม่สนใจเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแรงขายเยอะมากถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆแน่เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงขายมันมหาศาลมากก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้นะครับเหมือนกันเลยครับจุดนี้ทําไมมันถึงไม่สนใจแนวต้านตรงนี้ล่ะเพราะว่าแรงซื้อยังมีอยู่นะครับในส่งของแท่งนี้มันส่งมาต่อเนื่อง เรากราฟก็ปิดเหนือตรงนี้เบรกเอาขึ้นโอกาสที่มันจะวิ่งต่อได้ไปดูตัวอย่างกันในกราฟจริงนะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นในส่วนของคู่เงิน GBPAUD Time f r a m e 1ชั่วโมงนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาทุกคลิปจะดูว่าผมเนี่ยใช้คู่เงินไม่ค่อยสาเนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น GJ บ้างทองคำบ้างนะครับแต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนคู่เงินไม่ค่อยสาเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนถามผมโคช้ชมันใช้ทุกทางเฟรมได้จริงเป่าใช้ทุกคู่เงินได้จริงป่าคำตอบคือใช่เพราะมันคือแทงเทียนนะครับคลิ แล้วก็คู่เงิน GBP AUD แต่มันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมนะครับและใช้ได้กับทุกคู่เงินนั่นเนองอะอย่างเทเด่นี้ครับถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปเอาแบบไม่ by a s ไม่มโนโลกสวยนะฮะบางคนจะบอกอะนะตอนนี้มันมีแนวต้านเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมา,ว,นมาวิ่งขึ้นมาจุดนี้ครับแล้วทุกคนจะทําการอะไรจะทําการเข้าเซลล์ซึ่งสุดท้ายราคาก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ นี่คือสาเหตุที่เราไม่ควรเซลที่แนวต้านครับเพราะราคาจะโดนแบบนี้ได้บางครั้งเนี่ยเออมันมาแนวต้านจริงแต่ไม่ได้ตัวบ่งบอกว่าแนวต้านแล้วมันต้องลงนะครับไม่ใช่ข้อมูลในแท่งนี้มาซ่อนอยู่ครับแท่งนี้มันบอกว่าอ้านะตอนนี้เนี่ยแรงซื้อชั้นมาแล้วนะทําไมแรงซื้อชันถึงมาล่ะคุณพี่ลองเทียบดูครับขนาดไซส์ความใหญ่ของแท่งนี้นะเราดูที่เนื้อเทียนนะครับใหญ่กว่าแท่งนี้ไหมใหญ่กว่าแท่งนี้ไหมใหญ่กว่าทุกแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าณตอนนี้ มันเริ่มมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วครับมันมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้โดยไม่สนใจแนวต้านเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มเยอะเปรียบเทียบง่ายๆครับอันเนี้ยอารมณ์เหมือนกับ10ล้อกับรถจักรยานนะถามว่า10บล้อของรถจักรยานเนี่ยอะไรมันจะทะลุไปได้ง่ายกว่ากันครับแน่นอน10ล้อครับเพราะมันถ้ามันโอ้โหมันบรรทุกของมาเยอะขนาดนี้มันต้องไปแลลวฮะแนวพวกนี้กําแพงพูดีเอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นจักรยานเนาะยังไงมาถึงตรงนี้ครับมันก็จะมาเล็กๆถ้้าาาาเเปปป็็็นนนนนททรรรรรงงจจักกยยะะะมณีคอ่ฟ วิ่งขึ้นแบบนี้เปร๊บเล็กๆวิ่งขึ้นเล็กๆแล้วก็เล็กๆเ,กเกงี้ยอันนี้ก็เป็นจักรยานนะครับการาฟก็อาจจะอ่ะเราสามารถที่จะเซลล์แนวต้านตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงซื้อเยอะมากแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ฮะมันมันทุก1ิล้อมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยขนอะไรเต็มหมดเลยนะครับก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อได้นี่คือสิ่งที่เราควรพึงระวังเวลาเราเล่นนะครับต้องสังเกตวอลลุ่มในแท่งเทียนให้ดีแบบนี้ก็เหมือนกันครับย้อนกลับมาเนี่ย บางคนก็งงว่าทําไมราคามันถึงไปได้เลยมันไม่สนใจแนวรับพวกนี้ล่ะนะครับแนวรับพวกนี้ไม่สาคัญครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงขายในแท่งนี้มันเยอะมากถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆนะครับนี่ลองดูนะเจ้าขนาดของแท่งเทียงของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยบาถามเอ้าโคชแต่มันไม่ใหญ่กว่าแท่งนี้นะอันนั้นมันก็ลึกไปนะครับแนะนําว่าให้ย้อนดูสักประมาณหแท่งก่อนหน้าก็ได้แท่งที่หนึ่งสามสี่ห้าก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ อย่างตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าอื ông, มันมีแนวต้านสําคัญใช่ไหมในแนวต้านต,ต,ต,ตรงนี้ราคาวิ่งลงมากับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อได้แต่เราต้องสังเกตในวอลลุ่มในแท่งเทียนก่อนนะแล้รบางคนถามแนวต้านต,ต,ต,ตรงนี้ไม่สําคัญเหรอไม่สําคัญครับถ้าการาฟมันจะไปมันไปได้หมดนะครับอย่างของจุลปีจปวเมื่อวานทองคำเนาะวันวันที่สองนะครับมันก็ไปได้เลยเมื่อวานวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหนึ่งธันวาคมนะครับมันไปได้มันไปเลยนะฮะอย่างเท่ 2, นี้เท่าสังเกตครับแท่งนี 1, ้นะขนาดของแท่งเทียน ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้ามากๆนะครับก็มีโอกาสที่แรงซื้อเนี่ยมันจะมาแล้วเราก็สามารถเข้าบ่ายได้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนี่คือวิธีการเล่นโดยอิงจากวอลุ um ่มจริงแล้วม่มีคอนเซปต์เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่านี่คือ1ในรูปแบบราคาหนึ่งในข้อมูลที่เราสามารถไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดได้นะครับโดยอิงจากขนาดของแท่งเทียนนั่นเองอย่าตงตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าอ่ามันมีแนวะต้านหลายๆคนจะทําอะไรครับจะเข้าเซลล์ซึ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าเข้าเซลล์เราจะสวยมากเพราะอะไรครับ เพราะแรงซื้อมันเยอะมากถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆนะเนี่ยเทียบไปเลยครับหลายๆแท่งนะมันได้หมดครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟมันจะขึ้นต่อแบบนี้ได้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราควรทําคือเราควรหาจังหวะเข้าาบแทนที่จะหาจังหวะเข้าเซลล์นะครับเพราะว่ากราฟมันต้องการจะวิ่งขึ้นต่อนะหลายๆคนจะติดกับดักตรงนี้ครับจะมาเซล์มาเซล์มาเซล์ซึ่งอันตรายมากๆทีนี้บางคนจะถามผมว่าเอาโค้ดแล้วพี่จะเซล์ที่แนวต้านได้เมื่อไหร่แล้วรู้ได้ไงว่าจะเซล์ที่แนวต้านได้คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีวอลลุ่มไม่ได แล้วปิดเซลลลงมาแบบนี้อ่ะอย่างนี้ครับถึงจะสามารถเซลล์ตรงนี้ลงมาได้ก็จะเหมือนกับซ้ายมือตรงนี้เลยคือก่อนเราจะเซล,ลเนี่ยต้องดูว่าแรงซื้อแรงขายมันเยอะไหมอย่างนี้แรงซื้อมันเยอะจริงครับแต่มันก็ขึ้นมาได้แค่นี้แล้วปิดเป็นแดนตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็บอกแล้วอ่าแนวต้านกราฟก็เลยวิ่งลงต้องบอกก่อนเลยว่าเทคนิคพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีลูกเล่นลูกอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่านี่คือหนึ่งในคอนเซปต์เบสิกพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่ได้ลงคอร์สเรียนหรือไม่ได้ทําอะไรเนาะก็สามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้นะครรรับบเเเาาาาาป็นนนนกข้า้ายที่แแวตต มันมีข้อควรระวังของมันอยู่นะครับก็คืออย่างที่บอกเราต้องสังเกตว่าวอลลุ่มแท่งนี้มันเยอะไหมถ้ามันเยอะแล้วเนี่ยโอเคน่าจะไปต่อได้แต่มันก็มีโอกาสที่มันจะเสียได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเทรดนี้ที่ว่าเออนะฮะแรงซื้อมันเยอะมากเทียบกับแท่งก่อนหน้านะครับแต่บางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะเสียแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไน้เหมือนกันเพราะต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีอันไหนชนะร้อยเปผมพูดทุกคลิปแล้วจะพูดต่อไปเรื่อยเพื่อให้คุณพี่เข้าัันนนนดะครบ บอกได้เลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยตอนดูเนี่ยตอนฟังเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ตอนเล่นจริงมันจะยากเพราะอะไรครับเพราะมันต้องรอหาจังหวะแบบนี้ถามว่ามันจะมีเกิดบ่อยไม่มีครับนี่ผมย้อนกลับมาหลายสัปดาห์นะ่าจะเจอเนี่ยอันนี้ก็คือวันที่2พฤศจิกายนแล้วนะครับมีอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเนี่ยแบบนี้ครับย้อนกลับมานี่คือ25ตุลาคมนั้นเท่ากับว่า7วันที่แล้วผมย้อนกลับมานะก็จะเห็นว่าเอออันนี้แรงซื้อมันเยอะเทียบก,กับแท่งก่อนๆนาก็มีโอกาสที่ กาฟมันจะขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับนี่คือความยากของมันคือเราต้องรอให้เป็นแล้วบางครั้งเรารอไม่เป็นน่ะมันก็ซวยนะครับนี่บางคนถามว่าโคดแล้วสต็อปลอสอยู่ตรงไหนคําตอบคือเอาไว้ต่ํากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้ที่เราจะเข้านะนี่คือวิธีการกําหนดสต็อปลอสเนาะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ได้แต่ลุ้นเอานะครับเพราะว่าทรงที่สุดคือเอาไว้ต่ํากว่าไส้แท่งนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนาะแล้วอยากลงเรียนคอร์สต่อนะจริงคอนเซปต์เนี่ยเป็นแค่คอนเซปต์ ถ้าใครสนใจอยากเรียนต่อผมมีคอร์สเรียนให้นะครับก็สามารถฟังต่อได้เลยน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ ดีกว่าเจ้าอาื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ซส์อ ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้้้นสูงงไม่ตอใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรเดียย้ำนะครับเราใช้แค่รอรต้าแล้วก็การอ่านไพเซคชั่นอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงสาธสเันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่ ,6599 บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลาค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่459เดือนนี้อยู่ที่559ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น659แน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่นวาคมถึง31ธัทันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทําคํานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าคค่า อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลนะ์เนาะก็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอิเนเทอร์เนต็ตนะครับก็รุ่น1นรุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายละกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเสระบัตมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โค้ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าอยากให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ